ยเขายังมีการออกมาเปิดเผยเตรียมที่จะเปิดข้อ2ข้อ3เจ้าหน้าที่ทุกคนตั้งใจทำงานนะทำงานทุกคนนะแล้วก็การทำงานเขาก็มีระบบของเขามีทุกหลายหน่วยงานที่มาประชุมกันบูรณาการกันเรื่องการระบายแต่ระบายเพราะว่ามันเพราะงั้นก็คือก็สามารถตรวจสอบได้ตรวจสอบได้เห็นท่านบอกว่าส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจไปพูดคุยทำความเข้าใจกับคุณพิพิธไม่ใช่ความเข้าใจก็อาจไปอธิบายให้ฟังนะเพราะว่าก็มันเป็นเรื่องของนโยบายรัฐบาลนะอย่างเราก็คือทุกหน่วยงานก็เราก็ประชุมกันเพื่อที่จะทำให้มันถูกต้องทำให้ดีที่สุดนะครับอันไหนก็ทุกอย่างอบต.ร.ก็บอกแล้วว่าถ้าตำรวจก็ทำไม่ดีหรือใครทำไม่ดีก็สามารถที่จะตรวจสอบได้จะถึงขนาดฟ้องร้องจะถึงขนาดฟ้องร้องไม่ก็คุณไหนพูดอะไรถ้ามันไม่ทำอะไรก็ต้องรับผิดชอบในคำพูดนะครับเห็นทางท่านผบ.บอกว่าคือถ้าแบบยังไม่เลิกอาจจะมีการแบบเป็นการเอาผิดอะไรเงี้ยค่ะเห็นท่านผบ.บอกว่าทางคุณนิพิธเนี่ยก็คือถ้ายังแบบว่ายังไม่เข้าใจหรือว่ายังโพสต์แบบว่าโจมตีอะไรเงี้ยอาจจะมีการดำเนินการทางกฎหมายอะไรเงี้ยค่ะว่าไปโอเคค่ะนะคะเราจะให้ทางตำรวจเปิดเผยยอดตัวเลขทั้งหมดในการจับกลุ่มดำเนินคดียอดสถิติทั้งหมดที่เราได้ทำมาที่รอบนี้เพราะว่าคุณมีพิษก็เลยเรียกร้องไว้ทำให้มันแบบเห็นกันไปเลยเปิดเผยไปแล้วเนี่ยแต่ในส่วนข้อนึงที่คุณมีพิษเขาไปถามคุณมีพิษเขาตั้งข้อสังเกตว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจมีสิทธิ์อะไรที่จะไปประนีประนอมเพราะว่าการปล่อยแบบเงินการปล่อยเงินกู้นี่มันผิดกฎหมายรวมตัวกันนะต้องทั้งนายทุนแล้วก็ผู้ก็จะต้องพูดจากันแล้วก็จะต้องมีเจ้าหน้าที่มาไกล่เกลี่ยนะก็ต้องว่าไปตามกฎหมายคือไม่เข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ใช่ไหม